ลับมาเมนูที่3กับอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเรา2คนนะคะกำลังจะบอกว่าของที่เหลืออยู่ในตู้เย็นก็คือปลาเค็มและโหมันจะออกมาเป็นที่อยู่ในตู้จ้ะเราเอามาเลยอ่ะค่ะแม่เอาใส่ตรงนี้ให้ลูกอะไรจ๊ะเนี่ยปลาเค็มใส่ไปก่อนเกลือเกลือนี่ของที่เราเก็บสต็อกเอาไว้ตอนโควิดนะคะถูกเอามาใช้นี่ก็ในจอดเดียวกันมันเหลืออยู่ในตู้เย็นแน่ๆจ้ะจ้ะมะเขือมะเขือมันเหลืออยู่ในตู้เย็นใส่ไปมะเขือนี่ทำอะไรได้อะลูกโอ้ยนี่แหละผัดข้าวผัดนี่แหละว้าวมะเขือแทนคะน้าได้นะคะวันนี้คะน้าของเราถูกเอาไปกินหมดแล้วเอาไปมันโตไม่ทันมันโตไม่ทันแล้วมะเขือมันลดอะไรด้วยนะลดความดันเหรอลูกลดน้ำตาลในเลือดเอาลดน้ำตาลในเลือดทำให้น้ำตาลกลูโคสไม่พุ่งหอมอ่ะหอมอ่ะหอมแต่ว่าเราต้องยกหนีไฟก่อนเดี๋ยวมันไหม้มันมีเกลือมันจะไหม้รายละเอียดอธิบายต่อไม่ถูกแล้วอย่าให้กระทะไปอยู่กับเตายกขึ้นมาไม่งั้นเกลือจะไหม้แม่ใส่ข้าวว่าไหร่เราจะได้ข้าวพญาข้าวนะลูกมาผัดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องปลูกครับจะจะเอาละค่ะข้าวที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะปลาเค็มมะเขือหอมหอมค่ะขอบอกค่ะหอมนันทวันอย่าเอาเตาไปอยู่ใกล้เครื่องมือเดี๋ยวมันดับอีกนะคะอันนี้เป็นเมนูที่3วันนี้เนี่ยเรากะจะเรียกว่าเทครัวเลี้ยงกันเลยนะคะพระบรรดาศิลปินที่จะมาทำคอนเสิร์ตกับเราโอ้โหเขาทำให้สุกเอาละต่อไปนี้คือใส่น้ำตาลตัดนิดนึงเพื่อให้มันไม่เค็มโด่งไปเนาะจะนิดหน่อยเอาละแม่ชอบกินปลาเค็มนะไปเมืองนอกนะต้องกินคะน้าปลาเค็มอันนี้กินมะเขือปลาเค็มนะคะมะเขือปลาเค็มนะคะดูให้ดีวันนี้ไม่ใช่คะน้าปลาเค็มทองก้อนล้านอย่างในทองก้อนไม่น่าหยุดไปเลยนะแต่ก็ไม่มีเวลาทำแต่ก็ปิดไปดีแล้วล่ะเราจะได้มามีแบบในทองก้อนกับเมนูอาหารของเรามาแล้วเวลาเราข้าวเนี่ยเราต้องใส่น้ำปลานิดนึงนี่หรอเดี๋ยวเสียงหายคือเวลาผัดข้าวไม่ต้องใส่น้ำปลานิดนึงแต่อย่าใส่น้ำปลาให้โดนข้าวอ่ะเหรอน้ำปลาต้องไม่โดนข้าวตายแล้วฉันไม่รู้เลยต้องใส่สตุข้างสตุข้างอีกโอ้โหเพื่อก็มันมีเกลือแล้วทำไมต้องน้ำปลาล่ะมันหวานคนละมันคนละเค็มโอ้มันเหมือนผงชูรสแต่ว่าเราไม่ใส่ผงชูรส320เอาช้อนมาละค่ะช้อนยาอยู่ไหนอ่ะนี่ผักที่ปลูกเองมาเลยค่ะมาเลยค่ะอย่างนี้นะถ้าใครบ้านไหนนะลูกทำให้แม่กินนะดูสิเนี่ยเมื่อวานนี้เรามีคนแก่มาชิมกับเราวันนี้เมื่อวานนี้คนแก่เริ่มปริ่มกับใช่ใช่ที่เราเอาใส่กล่องไปด้วยเนาะเราเอาพระรามลงสงฆ์ให้ไปบ้านละกล่องใครมาก็ให้หมดเนี่ยค่ะคะน้ามะเขือปลาเค็มของที่เหลืออยู่ในตู้เย็นในบ้านแล้วหอมปลาเค็มอ่ะหอมปลาเค็มแต่ได้สูตรอย่างนึงก็คือว่าอย่าเอาน้ำปลาไปใส่ที่ข้าวเพราะจะคาวเอาน้ำปลาใส่ลงไปที่กระทะที่ขอบกระทะที่ขอบกระทะเป็นการสตุน้ำปลาอ๋อสตุน้ำปลาไม่นักวิทยาศาสตร์ทำกับข้าวขอโทษนะคะอาราค่ะแมลงวันอย่านะฮะแมลงวันคุณแม่ต้องกินแบบประมาณการว่ามะเขือได้กินตามได้ไหมได้ป้อนแม่อ้วนแน่เลยอ่ะแม่ต้องการลดน้ำหนักอ่ะแล้วเป็นคนชอบกินปลาเค็มอยู่แล้วอ่ะโอ้โหอร่อยมันจะไม่เค็มไหมแล้วก็ความหวานเนี่ยมันก็ไปทำให้ประสาทรับของลิ้นเนี่ยมันทำงานร่วมกันมากขึ้นแต่แปลกนะชีวิตนี้ไม่เคยกินเลยนะคะข้าวผัดปลาเค็มใส่มะเขือกรุบดีมากเลยค่ะถ้าเราปลูกมะเขือเองมะเขืออยู่ที่บ้านเรานะมะเขือพวงได้ไหมลูกก็ได้ค่ะแม่ก็ได้อยู่ก็ได้แล้วแท็กเจอร์มันจะเปลี่ยนต้องค่อยขัดใจอะไรแม่ไหมท้องก้อนขัดใจแต่ก็ต้องขัดใจในทีขัดใจแบบมีเหตุผลอธิบายว่าแม่ที่ลูกขัดใจแต่แล้วนี่ฉันขอให้เป็นของขวัญวันเกิดกับบุญล่ามเลยบุญล่ามอร่อยมากให้บุญล่ามกินอร่อยจริงๆเดี๋ยวเราจะต้องมาทำให้รายการของเราเนี่ยนะคะ
มีเนื้อมีหนังขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะหมายถึงว่าคนทำมีเนื้อมีหนังขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะมันจะลุงมากสรุปเมนูที่หนึ่งมัสมั่นแกงแก้วตาเคล็ดลับคือเคล็ดลับคือใส่หัวไชโป้ใส่หัวไชเท้าหัวไชโป้หัวไชเท้าใส่หัวไชเท้าไปเพื่อคุณแม่อะไรขนาดนั้นหัวไชโป้มันจะเข้มข้นหัวไชเท้าแล้วก็เหมือนเยลลี่ผมมันเมื่อกี้แม่ไปแอบกินแล้วมันฝรั่งก็ที่สุดเลยเพราะมันนุ่มเอาส่วนที่มันเหลวๆออกไปแล้วมันจะเหลือส่วนที่มันหนึบๆจ้ะจ้ะหอมหัวใหญ่แม่จะไม่เห็นเลยเห็นไหมใช่เออละลายไปเลยเออใช่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเทคนิคถั่วเนี่ยมันจะไปให้ทักเจอแบบว่าเคี้ยวเคี้ยวนานๆไปเดินกรุบกรุบหนึ่งหอมฟุ้งขึ้นมาแล้วก็กินกับขนมปังรสของแกงแกงเนี่ยมันก็ละมุนจ้ะละมุนจ้ะต้องไม่ว่าลูกทำอะไรก็ถ้าแกงเผ็ดมันก็คือเผ็ดถ้าแกงรสอ่อนคือแกงรสอ่อนถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าแกงรสกลางเอาไว้จิ้มอะไรได้ไว้กินกับข้าวใช่ขอบอกเลยค่ะขนมปังดีๆหาคนมาสอนทำขนมปังหน่อยมีเตาพี่กี้ไงพี่กี้คะพี่กี้ดูอยู่ขอให้พี่กี้กลับมาเลยค่ะมัสมั่นแกงแก้วตาพี่กี้จะต้องเป็นเมนูที่ผูกบินโตได้เราจะเริ่มผูกบินโตกันแล้วนะคะจากนี้ไปเราเปิดสองเตาเลยแม่พี่กี้ทำเตานู้นขนมปังเราก็ลูกเปิดอีกเตาหนึ่งเตรียมอีกหน่อยเรามีน้ำตกแล้วลูกเราก็จะอยู่กันแถวนั้นแล้วค่ะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เรา3เมนูที่กล้าทำเพราะว่าเป็นอาหารที่ทำได้ในบ้านเรือนในครอบครัวแห่งสติและอันนี้เนี่ยคุณแม่ไม่ได้มาตลกบริโภคเลยนะคะก็พอจากเสร็จจากเนี้ยหมายถึงว่าเวลาขึ้นโต๊ะเนี่ยคุณแม่กินยาเลยจบแล้วไงเพราะอาหารกินไปหมดแล้วไงนะคะแล้วก็อร่อยทุกมื้อเพราะว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนหลายคนพ่อทำลูกยิ้มอยู่ทางบ้านนะคะเมียก็คอยตักใส่ปากลูกทุกอย่างมันงดงามไปหมดเลยแล้วก็วันที่21นี้เราเจอกับดร.ทองก้อนกับจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงอะเนาะแต่ว่าเราอาจจะทำแบบประมาณค้างคืนไว้ได้มั้ยมันต้องไปมันดร.ทองอย่างนึงอะมาเดี๋ยวเขาคิดเลยเขาคิดขอกลับไปคิดนิดนึงจ้ะเพราะว่าต้องอ่านรายงานด้วยไงคะรองปลัดกระทรวงมาแต่ที่สำคัญสุดตอนนี้เราเริ่มปรับภูมิสถาปัตย์ของเราเพื่อต้อนรับอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ที่จะมาปลูกวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้เนี่ยกรมป่าไม้เลือกวันที่21นี้นะคะแล้วเราก็จะปลูกถวายพระระยะทรา21ปางด้วยก็อยากลูกอยากเห็นคนที่มาใช้หัวใจปลูกต้นไม้เมื่อคืนนี้ที่ลูกเขียนในรายงานในกลุ่มว่าลูกเห็นดอกไม้มันบานแล้วความเบ่งบานของมันในพื้นที่ที่ไม่อุดมเนี่ยมันจะงดงามกว่าความงดการเบ่งบานในพื้นที่อันอุดมเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ยากในใจเลยนะดอกไม้บานในใจพอมันปลูกอย่างนี้ได้ปุ๊บมันจะบานในหัวใจดอกไม้ที่งามที่สุดเนี่ยมันต้องบานในหัวใจถูกต้องแต่ของเราที่ไม่เคยบานมาก่อนอย่างตัวผมเนี่ยแม่รดน้ำให้หัวใจลูกเบ่งบานอันนี้ลูกก็ต้องกราบสาธุเพราะมีลูกดีกตัญญูต่อพระธรรมรักครอบครัวเป็นพ่อที่ดีของหมูปล่อยหมูปล่อยเนี่ยนะคะผมบอกจะมาหาคุณยายมันจัดกระเป๋าเองเลยไม่ต้องรอแล้วหมูปล่อยชอบมาหาคุณยายเพราะอะไรลูกพ่อดุได้แต่ถ้าหลานยายพ่อดุไม่ได้ หมูปล่อยนี่มันน่ารักมันฉลาดมันใครก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นความสุขของพวกเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะว่าเรารดน้ำพรวนดินครอบครัวอาจารย์ทองก้อนหมูปล่อยและแม่มุ้ยแต่เรากำลังรดน้ำพรวนดินหัวใจของพวกเราทุกคนโควิด19ชัตดาวกิเลสได้เมื่อไหร่เราจะเห็นหัวใจของเราที่เบ่งบานเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมและคุณแม่มั่นใจอย่างยิ่งว่าจากนี้ไปหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ของครอบครัวคนทุกวัยจะมีความสุขที่อยู่ในแต่ละวัยและส่งเสริมเราไม่ต้องมีบ้านพักคนชราไม่ต้องมีสถานสงเคราะห์เด็กไม่ต้องมีกรณีครอบครัวแตกแยกไม่ต้องให้คำปรึกษาเยอะเพราะว่ามีคนที่ซึมเศร้าที่เราทำกันอยู่เนี่ยแม่ยังทำไหมไม่ถึง2เดือนเลยนะแม่ยังเห็นความเบ่งบานในหัวใจของทีมงานทุกคนผมเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งหมอจ๋ามันจะหมอจ๋าหมอมธุรดาแพทย์หญิงเขาจะมีใจที่จะมาช่วยแม่ที่นี่ในวันช่วงวันหยุดของเขาใช่หมอจ๋าน่ารักมากหมอจ๋าค่ะถ้าจะลดความอ้วนอย่ามาอยู่ในเมนูของเรานะคะ เราลดความอ้วนไม่ได้เราต้องขอบคุณมากนะคะกับการสร้างหลักสูตร
ที่จะทำให้เราช่วยคนที่กำลังทุกข์จากโควิด-19และไม่ว่าเราจะทำอะไรจากนี้ไปเรากำลังเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพ่อของแม่และเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่ทำให้เราเนี่ยได้มีสังคมไทยที่มีสัตว์ของพระองค์ท่านที่เอามาเป็นคนที่รู้จักทำมาหากินและไม่ใช่เป็นคนทำมาหาความร่ำรวยแต่ทำมาหาแล้วไหลไปสู่คนอื่นเหมือนน้ำตกอะไรลูกน้ำตกรีพีไม่รีเปียไปแล้วอ่ะหรือคือเดี๋ยวจะเห็นโครงสร้างน้ำตกที่ใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็ประหยัดพลังงานเพราะว่าเราจะใช้โซลาร์ฟาร์มช่วยแม่ประหยัดเห็นไหมเนี่ยไปอีกเรื่องแล้วเห็นไหมแม่เขาถามว่าของก้อนทำได้หรือเปล่าโอ้ยมันทำได้ตั้งแต่แม่นึกแล้วแม่นึกอะไรเราจะทำค่ะนั่นเป็นสิ่งที่แม่ทำได้นะคะเขาบอกว่าให้แม่พูดอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งว่าแกงมัสมั่นมันเป็นอะไรอยู่ในแม่แบบทองก้อนทำไมเธอไม่พูดเรื่องที่คนอื่นเขารู้ส่วนแม่จะพูดในเรื่องที่คนอื่นไม่รู้อะไรล่ะมัสมั่นเป็นยังไง CNN Go เนี่ยเขาสำรวจทาง Facebook แล้วก็จัดลำดับอาหาร50อย่างมัสมั่นคืออาหารที่อร่อยที่สุดในโลกที่1เลยเหรอใช่อันนั้น CNN Go แต่สำหรับคุณแม่เมื่อคืนนี้มีนิมิตว่าเราจะเห็นน้ำที่ไหลออกไปสู่คนอื่นแล้วค่ะในวันที่เรามาหุบเขาโพธิสัตว์เราหาน้ำเข้ามาในบ้านเราซื้อน้ำเราทำทุกอย่างแต่วันนี้เรามีน้ำโดยเฉพาะน้ำใจไหลออกไปสู่คนอื่นนะคะเราสองคนแม่ลูกจะจบรายการตรงนี้เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเครื่องจะตัดอีกแล้วเดี๋ยวจะยุ่งนะคะคำสุดท้ายเมนู3อย่างนี้อยากบอกอะไรอยากบอกว่า ทำแม่สอนลูกว่าให้มองในสิ่งที่เรามีให้มีความสุขก็อันเนี้ยลูกก็เลยไปตีโจทย์นี้มาว่าของที่มันมีอยู่ในตู้ของที่มันมีอยู่ในบ้านเอามาทำให้มันมีความสุขซะเออใช่เนี่ยนี่คือความสุขปลาเค็มยังเป็นความสุขเลยนี่ต้องเตรียมเลยนะนี่ต้องเตรียมแบบว่ายาแก้ขำตอนเย็นนี้เพราะว่าได้ข่าวว่าเบนจะทำรายการกับแม่ตอนเย็นมาแล้วนั่นแหละมาแล้วจอดรถกันแล้วเบนอาปาเช่เมื่อคืนนี้แม่ก็ขำตลอดเพราะว่าเบนมันทำท่าเสียใจคุณยายไม่รู้จักมันเลยแล้วยายจะรู้จักมันไหมล่ะเราเนี่ยไม่เคยดูเลยเบนมาและทำสดด้วยนะคะติดตามเราจะลิงก์ระหว่างเพจของเขากับของเราในบนเวทีที่เราอาจจะทำความสนุกสนานทางปัญญาลูกก็เหมือนอย่างเงี้ยลูกก็เหมือนได้แตะมือเพราะว่าปกติตอนเย็นลูกจะต้องมาดูทำรายการกับแม่ใช่ไหมใช่ตอนเย็นนี้ลูกก็บอกว่าวันนี้เราไม่ต้องทำรายการเราไปดูเบนเราผมไม่ได้ดูเบนไหมไปดูของไส้ไก่ เพราะงานเร่งอยู่ ถ้ามีใครมาแตะมือเราแล้วก็มาพูดคุยในรายการไม่ใช่ว่าลูกจะอิจฉานะไม่ควรอิจฉาเป็นเรื่องของความอาภัพลูกไม่อิจฉาเพราะว่าเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็มาทำหน้าที่แทนลูกจ้ะตรงไม่ได้ทำหน้าที่แทนลูกด้วยโอกาสที่เขามาร่วมงานกับแม่ใช่เขาก็น่ารักผมได้บุญข้อหนึ่งละข้อที่สองผมได้ไปทำงานดีจ้ะคลองไส้ไก่คือไส้อ่อนๆของเจ้าเบนมันนะแล้วก็ ไปออกแบบน้ำตกอันใหญ่ใหม่ ออกแบบระบบการส่งน้ำใหม่ไม่อยากเห็นน้ำตกวันที่21แล้วเดี๋ยวแอบค่อยแอบไปแซะเบนมันค่อยไปแซะมันทีหลังจ้าจ้าจ้าให้มันเล่นไปก่อนไงโอเคโอเคแซะมันค่ะงั้นพบกันวันนี้นะครับตอนประมาณสัก15:30 น.คุณแม่ว่าเราเร็วขึ้นมาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมืดกับแสงสวยๆกับศิลปินถึง3คนคือเบนอาปาเช่แล้วก็แมนวัฒนยูใช่ไหมนะคะที่มาครีเอทและอีกคนหนึ่งก็คือพี่แจ๊บจะแต่งเพลงให้กับเราเป็นของสดและร้องเองก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตซึ่งจะมีใครมาบ้างเดี๋ยวค่อยว่าการฟังคอนเซปต์ของเขาในช่วงเวลาดีๆที่เรา